ราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2หรือที่เรียกกันว่าตลาดหน้าหนาวจะเปิดทำการในช่วงเดือนมกราคมนี้กันแล้วจึงเตรียมได้เห็นหงแดงลิเวอร์พูลจ่ายเงินซื้อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างน้อย1รายหลังบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโคดี้กักโปกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของ PSV Eindhoven ซึ่งเคยตกเป็นข่าวกับทีมคุ้มปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดได้แล้วนั่นเองและได้ตั้งท่าพร้อมลงมือคว้ามิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาเสริมแดนกลางได้เหมือนกันหรืออย่างช้าที่สุดอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ตอนหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อเป็นการเติมเลือดใหม่ให้กับตำแหน่งนี้ไปด้วยเลยเพราะว่าพวกกองกลางที่มีอยู่เริ่มมีอายุมากขึ้นไปตามกาลเวลาแล้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันเจมส์มินเนอร์และติเอโกอัลคันทาร่าซึ่งมีอายุ30กว่าปีแล้วทั้งนั้นเลยเช่นเดียวกับฟาบินโญ่ใกล้แตะหลักเลข3นำหน้าแล้วด้วยเช่นกันส่วนในรายของนาบีเกอิต้ากับอเล็กซ์ออกเล็กชัมเบอร์เลนรวมถึงแข้งยืมตัวอย่างอาตูเมโลมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆจึงไม่สามารถใช้งานได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยและใกล้หมดสัญญาในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แล้วด้วยแม้จะมี3มิดฟิลด์ดาวรุ่งอย่างฮาวิเอร์เลียดเคอร์ติสโจนรวมถึงเซฟานบายเซติกให้เลือกใช้งานได้ด้วยเช่นกันแต่ยังคงต้องใช้เวลาเสริมกระดูกให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าที่เป็นอยู่ทำให้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวตามหน้าสื่อต่างๆว่าให้ความสนใจผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางอยู่หลายคนเลยและสามารถแจกแจงออกมาเป็น10เป้าหมายตามรายชื่อดังต่อไปนี้เริ่มต้นกันด้วย4มิดฟิลด์ที่โชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลก2022ได้อย่างโดดเด่นจึงกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรด้วยเช่นกันไล่ตั้งแต่จูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งมีข่าวว่าเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆของหงแดงมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วด้วยเช่นเดียวกับโซฟิยานอัมลาบัตกองกลางทีมชาติโมร็อกโกของฟิออริติน่ารวมถึง2กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022นั่นก็คือเอนโซ่เฟอร์นันเดสมิดฟิลด์ของเบนฟิก้าและอเล็กซิสแม็กออลิสเตอร์มิดฟิลด์ของไบรตันนั่นเองทั้งนี้ลิเวอร์พูลจะต้องยอมเคาะกระเป๋าจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนกับการคว้าคนใดคนหนึ่งเข้ามาเสริมแดนกลางเพราะว่าเป้าหมายตามรายชื่อทั้ง4คนดังกล่าวมีค่าตัวแพงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเบลลิงแฮมซึ่งทีมต้นสังกัดได้ติดป้ายพร้อมขายในราคาสูงถึง150ล้านปอนด์เลยทีเดียวส่วนในรายของเฟอร์นันเดสมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง120ล้านยูโรด้วยเช่นกันขณะที่อัมลาบัตกับแม็กอลิสเตอร์ยังไม่มีการเคาะราคาซื้อขายเอาไว้แต่น่าจะมีค่าตัวพุ่งขึ้นไปตามผลงานสุดแจ่มจากศึกฟุตบอลโลก2022นั่นเองเช่นเดียวกับมอยเซสไซเซโดกองกลางทีมชาติเอลกวาดอร์ของไบตันซึ่งเป็นที่หมายปองของหลายๆสโมสรอยู่แล้วด้วยและมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากหงแดงตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มศึกฟุตบอลโลก2022ด้วยซ้ำส่วนเป้าหมายรองลงมาของลิเวอร์พูลจากการรายงานข่าวของสื่อต่างๆมีชื่อของเวสตันแมคเคนนี่กองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกาของยูเวนตุสติดโผอยู่ด้วยและมีค่าตัวจากการประเมินไม่สูงมากนักอยู่ที่ตัวเลขไม่เกิน30ล้านยูโรซึ่งใกล้เคียงกับอีกหนึ่งเป้าหมายนั่นก็คือมาเซโลโบเซวิชกองกลางทีมชาติโครเอเชียของอินเตอร์มิลานเพราะมีอายุมากถึง30ปีแล้วนั่นเองนอกจากนี้หงแดงยังตกเป็นข่าวว่าสนใจฝีเท้าของนิโคโลบาเลล่ากองกลางทีมชาติอิตาลีของอินเตอร์มิลานด้วยเช่นกันแต่ว่ามีค่าตัวค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะมีตัวเลขจากการประเมินเอาไว้สูงถึง70ล้านยูโรเลยนั่นเองและยังคงมีสัญญากับทีมต้นสังกัดปัจจุบันจนถึงปี2026นู่นเลยปิดท้ายได้อีก2เป้าหมายที่มีโอกาสคว้าตัวเข้ามาเสริมแดนกลางของหงแดงได้แบบฟรีๆเพราะว่าใกล้หมดสัญญากับทีมต้นสังกัดในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แล้วนั่นเองเริ่มต้นกันด้วยคอนราดไลเนอร์มิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียของ RB Leipzigซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่แล้วแต่ได้แสดงทีท่าว่าอยากจะย้ายไปร่วมทัพบาเยิร์นมิวนิกมากกว่าเพื่อตามไปร่วมงานกับกุนซือยูเล่นไนเกมันเจ้านายเก่าเมื่อตอนที่เคยคุมทัพอาร์เบย์ไลป์ซิกมาก่อนส่วนในรายของยูริเตลิมองมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมได้ตั้งท่าพร้อมโบกมืออำลาเลสเตอร์ในช่วงหลังหมดข้อผูกมัดตอนจบฤดูกาลนี้แบบไม่มีค่าตัวไปเลยเพราะไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นเองและตั้งท่าอยากจะย้ายไปค้าแข่งกับทีมใหญ่ๆอยู่แล้วด้วยนี่คือ10เป้าหมายในสายตาหงแดงตามรายชื่อจากการรายงานของสื่อต่างๆโอติดตามกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะดึงมิดฟิลด์คนใดเข้ามาเสริมแดนกลางกันบ้าง